กลับมาสู่ตอนที่4นะครับของชุดวิดีโอสอนการใช้งาน Attention Lab นะครับก็วันนี้จะมาอยู่ที่เครื่องมือที่ชื่อว่า SKS Story 2ครับตัวนี้ผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับเลยคิดว่าน่าจะสอนก่อนน่าจะดีนะครับเรามาดูนะว่ามันชีวิตดียังไงครับมาดูปัญหาก่อนเวลาเรามีชิ้นงานอยู่นะครับในโปรแกรม Setup ครับอย่างเงี้ยเป็นที่ขวา Make Component ตั้งชื่อว่า Aแต่แล้วมาผมก็มีอีกชิ้นหนึ่งครับคลิกขวา make component ตั้งชื่อว่า b นะครับจากนั้นถ้าผมเอาทั้งสองชิ้นเนี่ยมารวมกันหรือทำ solid tool ครับด้วยคำสั่งพื้นฐานครับคลิกขวานะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า solid tool นะครับเอาลองเอาคำสั่งเรียกว่าtrim นี่แหละ trim 1 trim 2มันเหมือนโอเคนะแต่ปัญหาคือชิ้นงานที่โดนตัดครับกลายเป็นชื่อใหม่เลยครับอย่างนี้ไม่เวิร์กถูกไหมครับไม่เวิร์กเลยถูกไหมครับต่อไปครับมีปัญหาต่อไปคือเวลาเราต้องการตัดชิ้นงานหลายตัวพร้อมกันครับหรือทำ solid หลายตัวพร้อมกันครับอย่างที่กรณีนี้ครับถ้าผมมีชิ้นงานแบบนี้แล้วผมก็มีชิ้นงานตัวนี้อยู่ครับหลายตัวแล้วถ้าผมกรุ๊ปทั้งหมดไว้ด้วยกันครับแบบนี้ครับในกรุ๊ปไว้ด้วยกันแบบนี้ครับทั้งการเอาชิ้นงานนี้ไปตัดนะครับ trim 1 trim ไม่ได้แล้วนะครับแต่นั่นเองเนี่ยเครื่องมือ solid tool ที่ทำขึ้นมาด้วยโปรแกรม scrap เนี่ยมันมีข้อเสียอยู่2 อย่างคือมันไม่สามารถตัดกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปได้แล้วก็มันไม่สามารถที่จะนะครับรักษาชื่อของชิ้นงานตัวที่ถูกตัดได้ครับอย่างนี้ทำให้เสียหายถูกไหมเหนื่อยครับแต่ด้วยวิธีนี้ครับทุกคนดูนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะแล้วผมตั้งชื่อนะครับตัวนี้ไอเอแล้วเรียบร้อยตัวนี้ B โอเคดูนะครับตอนนี้ผมมีชิ้นงานก็คืออันนี้คือ A และนี่คือ Bแล้วมันเป็นกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปกันด้วยครับแทนที่ผมจะมาใช้คำสั่ง solid tool นะครับไม่เอาละเราจะมาใช้คำสั่งที่เรียกว่า sks solid tool ครับจะมีคำสั่ง solid union solid subtract solid trim นะครับ solid intersect ซึ่งในกรณีนี้ผมจะใช้คำสั่งเรียกว่า trim ครับกดคลิก solid trim สังเกตนะครับจะดูง่ายกว่านะ sheet ก็คือตัวถูกตัดครับกด sheet ครับตัวไหนตัวนี้ครับคือตัวโดนตัดมาครับ sheetแต่นั้นมีดครับคือตัวนี้ถูกไหมครับตัดปึ๊บเรียบร้อยเลยครับถ้าเราดูครับนี่ครับชิ้นงานโดนตัดทั้งหมดทันทีครับแล้วก็ชื่อยังอยู่ด้วยครับด้วยวิธีนี้ครับเราจะสามารถทำงานได้ง่ายมากๆครับยกตัวอย่างเช่นผมมีเสาไว้กุ๊บครับโอเคครับแล้วผมจะมีสแลบไปกรุ๊ปครับเรียบร้อยแล้วผมก็จะมีสแลบอีกชั้นหนึ่งครับโอเคสาวทั้งหมดอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันครับแล้วก็สแลบทั้งหมดอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันครับสาวทั้งหมดผมตั้งชื่อว่าเป็นเสา4ตั้งชื่อว่าคอลัมน์แล้วกันคอลัมน์ส่วนตัวนี้ข้างในครับผมตั้งชื่อว่าสลับโอเคครับดูนะโอ้โหผมต้องการตัดเสานะครับเอาเสาไปตัดสลับครับกด solid trim เห็นไหมครับว่าโปรแกรมเนี่ยแม้กรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปครับมันจะบอกเองว่าชิ้นงานไหนเป็น solid ครับคือถ้ามันไม่ขึ้น solid อ่ะมันจะไม่ขึ้นสีส้มนะเนี่ยเอาสลับก่อนแล้วตัดชึบแล้วกดเสาเรียบร้อยครับตอนนี้สแลบของเราครับก็จะโดนตัดทั้งหมดครับโดยที่ชื่อยังอยู่ครับด้วยวิธีนี้ครับเราจะทำงานได้เร็วมากๆเห็นไหมครับทุกคน
โอ้โหนะอ่ะต่อไปลองผนังไหมชุดผมมีผนังอยู่อ่ะผมมีอาร์สี่เหลี่ยมนี่ครับผนังอ่ะผมก็ออฟเสร็จครับข้างในแบบนี้ดีลิทครับแล้วก็นี่ครับนี่คือผมไม่กุ๊กนะครับทันทีโอเคตอนนี้ผมจะเอาตัวสแลบกับเสาไม่กุ๊กไปด้วยกันครับและนี่คือตัวผนังผมก็กดคำสั่งนะครับ trim ผนังก่อนครับจากนั้นเลือกไปที่เสากับตัวสแลบแล้วตอนนี้ครับผนังของผมไม่โดนตัดครับออโต้เลยครับเห็นไหมครับทุกคนทีเดียวครับโดนตัดเลยแล้วเนี่ยทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมากๆครับส่วนนะครับไอตัวผนังตรงนี้ครับถ้ามันเป็นกรุ๊ปนะครับย่อยอย่างนี้มีปลั๊กอินบางตัวในของตัวคูลิกครับช่วยได้นะครับเครื่องมือที่ผมใช้นะนะครับคูลิกสปิตจิโอเมตรีครับอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้ครับไปดาวน์โหลดเองนะครับก็เลือกทั้งหมดครับแล้วกดคูลิกสปิตจิโอเมตรีแล้วก็ Enter ตอนนี้ครับเราก็จะได้เห็นไหมครับชิ้นงานย่อยมาแล้วนะครับแม้แต่หน้าต่างก็ตามครับสมมติต้องการเจาะครับนะครับเราต้องการเจาะหน้าต่างสมมติเราผนังไหนเท่าไหร่เนี่ยเช็คก่อนประมาณ4 เมตรอ่ะผมก็พูดเข้าไป4 เมตรครับคือตอนนี้ผมลืมกำหนดขนาดไงมันก็เลยไม่คุ้มครับแล้วก็สมมุติผมนะครับเอาหน้าต่างเป็นกุ๊กไว้ด้วยกันแบบนี้ครับแล้วผมต้องการเจาะครับแต่ผมจะสับสแต็กนะก็คือจะเอาออมสั่งนะครับ solid sub stack ชีทก็คือผนังดูไหมโดนตัดแล้วก็กดหน้าต่างคลิกปุ๊บมันก็จะเจาะให้เราทันทีโอเคไหมครับเก็ตเนาะนี่คือการทำงานนะครับแหมง่ายจริงนะครับต่อไปครับเรามาดูเฟสทริมครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเฟสทริมสำคัญมากเพราะว่าบางครั้งครับเราทำงานอยู่แล้วการเจาะนะครับชิ้นงานโอเคยกตัวอย่างเช่นผมมีผนังสลับครับ2 ชิ้นแบบนี้แล้วผมก็ไม่กู้ไม่ได้แบบนี้ครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะตัดชิ้นงานบางส่วนเร็วๆครับดูนะผมออกคำสั่งครับ face trim แต่ face trim เนี่ยมันจะทำงานไม่ได้นะครับถ้าไม่มี face ครับโอเคผมจะกดตัววงกลมครับขึ้นแบบนี้แล้วผม copy มาครับโอเคกดคลิกนะครับแล้วก็กด face trim ครับกดที่นั่นก่อน face trim โอเคผมจำสับสนที่เครื่องมือเยอะขออภัยด้วยเอาใหม่ทีจะสื่อสารนะครับสื่อสารเพราะว่าเครื่องมือโซลิดมันเยอะมากนะจนแบบลืมนะโอเคคือเครื่องมือเยอะจริงๆนะที่ต้องยอมรับนะโอเคอย่าสื่อสารนะโอเคอีกทีครับอีกทีโอเควิธีการคือเรากดชิ้นงานก่อนนะจากนั้นออกคำสั่งครับ face trim แบบนี้ถ้าเรากด face trim แบบนี้ครับคลิกเลยมันจะตัดชิ้นงานทั้งหมดนะครับให้เหลือแต่ส่วนที่เป็นชิ้นงานของเราครับที่เหลือจากการวางตรงนี้คล้ายๆกับ intersect อ่ะอธิบายยากทำไมเข้าใจไหมครับอันดูก่อนแต่แบบนี้เราอาจไม่ต้องการถูกไหมครับเราต้องการแบบเจาะใช่ไหมครับเอาใหม่ถ้าต้องการแบบเจาะครับให้เรากดถัดหนึ่งครั้งมันจะเปลี่ยนนะครับแถบเนี่ยไปเจาะรูแทนครับนี่ครับง่ายไหมซึ่งมันเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับการทำหลังคาครับอย่างเช่น1,001 บิตครับอ่ะผมทำหลังคานะแต่ผมก็จะเลือก1,001 บิตครับโอ้อาคารผมเนี่ยลืมไปว่าสเปคไม่สเปคอะไรขนาดมันไม่ได้ครับเดี๋ยวขอสเกลนิดหนึ่ง
เอาตรงนี้สัก12 เมตร16 เมตรก็ได้16โอเคอ่ะได้แล้วครับแล้วก็ผมจะเข้าไปข้างในนะสร้างโอเคครับเสร็จละตอนนี้ผมก็จะได้ตัวหลังคามาครับแบบนี้ครับอ่ะลบนี้ทิ้งไปก่อนอ่ะโครงหลังคาแบบนี้ครับแต่บังเอิญเนี่ยผมมีนะครับบางส่วนนะที่ผมอยากจะทําเป็นโครงสร้างขึ้นมาง่ายๆแบบนี้ครับโอเคเอาไปก่อนเดี๋ยวจะงงครับโอเคแบบนี้ครับอาจจะเป็นแท้งน้ำก็ได้อ่ะตรงนี้ครับอย่างนี้ถ้าผมอยากจะเจาะมันล่ะแบบนี้ครับตัดตรงนี้ครับทำยังไงโอ้โหปกติตัดไม่ได้นะครับดูนะครับชีวิตดีนะครับกดตัวหลังคาทั้งหมดนะโครงสร้างทั้งหมดออกคำสั่งครับ Face Trim กดตัวนี้ครับที่ Face ด้านบนนี้เห็นไหมครับกดแท็บหนึ่งที่กดอัพตอนนี้สังเกตนะครับว่าตัวเรียบร้อยเลยครับอะไรก็ตามที่เป็นโซลิดครับโดนตัดหมดเลยครับขอย้ำนะต้องเป็นโซลิดนะครับอย่างเงี้ยสบายละเราก็จะทำโครงสร้างพวกนี้ได้หลังคาง่ายๆมากครับพอนึกออกเนาะว่าประโยชน์มันคืออะไรครับอย่างนี้ไม่งั้นเหนื่อยแน่ครับนะเราดูอย่างก็ได้ครับอย่างที่ผมมีหลังคาบ้านตรงนี้แล้วผมก็มีอีกโซนหนึ่งตรงนี้ครับถ้าเราจะมาตัดเองทีละตัวเนี่ยมันเหนื่อยนะครับโอเคดูอย่างเช่นตรงนี้คือหลังคาในปัญญาตรงนี้นะครับเลยอันหนึ่งตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยนี่คือตัวหลังคาที่ผมต้องการทำนะครับสมมติมันตัดอย่างเงี้ยนะครับหรืออ่ะผมเลือกแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้จะได้เห็นนะครับมันเป็นยังไงโอเควิธีการคือนะครับผมก็เข้าไปทำหลังคากระเบื้องครับไม่ใช่เบื้องเหล็กขออภัยเข้าไปกระเบื้องแล้วก็ไปสร้างเหล็กอะไรขึ้นองเดี๋ยวหนึ่งพันหนึ่งเป็นไรโอเคโอเคครับก็ง่ายมากถูกไหมครับก็คลิกเลยเฟสทริมกดตรงนี้ก่อนกดเฟสทริมแล้วกดที่เฟสตรงนี้ครับด้านบนเนี่ยตำแหน่งเนี้ยนี่คือเฟสต้องตัดเดี๋ยวซ่อนนี่ก่อนกดชิ้นงานกดเฟสทริมแล้วก็กดแท็บครับแท็บนะคลิกเรียบร้อยเลยครับตอนนี้หลังคาของเราครับก็โดนตัดทันทีครับแบบนี้เข้าใจไหมครับทุกคนพอนึกออกเนาะว่าคำสั่งตรงนี้ช่วยอะไรได้บ้างครับโอเคทุกคนลองไปประยุกต์เองนะครับในการทำงานนะเห็นว่าคิดว่าน่ามีประโยชน์นะเอาอีกนิดไหมถ้าใครใช้ building tool ไหมครับbuilding tool เนี่ยใครมีปัญหาบิ้วทูดูนะเวลาสร้างโครงสร้างขึ้นมาออโต้เนี่ยไอตัวคานนะครับมันจะมีปัญหาอย่างเช่นผมมีนะครับแล้วก็สมมติเราสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือบิ้วทูนะครับที่เราแจกฟรีอยู่แล้วนะครับมีคลิปสอนด้วยไปดูนะครับอาจารย์ป้อมทำไปแล้วนะฐานรากคอสลอนะครับ
เอาที่กระดาษนะครับแล้วก็เทปหนึ่งระดับลบหนึ่งครับแต่นั้นเป็นเสาคอสอรอขนาด20แล้วกัน EC1 แล้วกันสัก1.2ระดับลบหนึ่งสร้างนะครับแล้วก็ C1 ชั้นหนึ่งนะครับสูง3.6ระดับ0.2โอเคจะต้องเป็นบีมครับคานคอสอรอคานคอสอรอแล้วก็สัก0.2 คูณ 0.4บีหนึ่งทีบีหนึ่งระดับสัก0.2โอเคนี่ครับคือเวลาทำในส่วนที่เป็นคานแล้วเนี่ยคานเนี่ยมันกินเข้าไปในเนื้อเหล็กครับในเนื้อเหล็กเนื้อเสาคือทั้งเหล็กทั้งคอนกรีตนะครับถ้าเราเขียนขึ้นมาเนี่ยมันจะกินเข้าไปแบบนี้ครับซึ่งคอนกรีตเนี่ยเหล็กโอเคนะครับแต่ตัวเสาเนี่ยมันต้องกับคานตัวเนี้ยมันต้องไม่กินกันอ่ะเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันทับอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยก็คือเวลาคิดปริมาณงานเนี่ยมันโอเวอร์มันเกินไปครับอย่างเงี้ยนะครับคือเหล็กเนี่ยมันล้วงมาได้นะแต่คอนกรีตนี่มันไม่ได้ไงโอเคทำยังไงครับถ้าเป็นเชื่อมสังพื้นฐานเนี่ยต้องมาตัดทีละอันใช่ไหมแต่นี้ไม่ต้องครับดูนะเลือกทั้งหมดครับเมกุ๊ปครับและเลือกเสาทั้งหมดครับเสาข้างล่างทั้งหมดเมกุ๊ปครับจากนั้นออกคำสั่งตัดเลยครับทริมครับคานแล้วก็เสาและตอนนี้ครับคานทั้งหมดก็โดนตัดครับโดยที่เราไม่ต้องมาตัดเองละแล้วก็ Edit Delete Guide ครับก็เสร็จละเห็นไหมครับทุกคนพอภาพออกเนาะหรือแม้แต่สลับก็ตามครับถ้าต้องการวางสลับนะครับอย่างเช่นพื้นสำเร็จรูปแบบนี้ครับจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ Make Group ครับจากนั้นมาเราก็เลือกครับถูกไหมอันนี้ก็เสาใช่ไหมเสาทั้งหมดครับแล้วก็ Make Group ไปด้วยกันจากนั้นก็ตัดครับSolid Trim แล้วก็เสาตัดปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วชีวิตดีไหม